ับสนุนโดยคอลลาเฮลท์คอลลาเจนสกัดบริสุทธิ์ 100% โมเลกุลขนาดเล็กมากดูดซึมได้ดีช่วยลดอาการปวดกระดูกฉับพลันปวดข้อที่เรื้อรังเสริมสร้างคอลลาเจนในบริเวณข้อต่อกระดูกผิวสวยสดใสสุขภาพดีช่วยเผาผลาญไขมันลดริ้วรอยเหี่ยวย่นเล็บและผมแข็งแรงสินค้าอันดับหนึ่งที่ผู้บริโภคไว้วางใจมั่นใจกับผลลัพธ์เพียงแค่1กระปุกพิเศษสุดๆกับโปรโมชั่นสุดคุ้มที่นี่ที่เดียว1แถม1ราคาเพียง 2,190 บาทรีบโทร1577หรือ022900929จัดส่งฟรีทั่วประเทศสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสายล่อฟ้าพระราชบดีที่27มีนาคม2557ขออภัยที่ไม่ได้มา2วันติดครับแล้ววันนี้ก็จะมาแค่ครึ่งเดียววันนี้ไม่ใช่ครึ่งครับเดี๋ยวขออนุญาตว่าพอ MV จบต้องขออนุญาตไปก่อนก็แปลว่าคุณเห็นรายการสรยุทธสำคัญกว่าใช่ครับคือนานๆเนี่ยเขาจะมีโอกาสได้ให้เราแสดงความเห็นในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ในทีวีช่องปกติบ้างก็ขออนุญาตคุณ2คนแล้วก็ขออนุญาตพี่น้องประชาชนด้วยนะครับที่จะต้องไปออกรายการคุณสรยุทธตอน5โมงนิดๆกี่โมงนะครับ5โมงเศษๆนะครับพอจบ MV ผมต้องขออนุญาตออกกับใครครับออกกับใครออกกับดร.ท่านหนึ่งเดี๋ยวรอดูนะครับแต่ว่าไม่เป็นไร2วันที่ผ่านมาไม่ได้หนีไปไหนนะครับวันแรกวันที่ขาดครั้งแรกคือไปประชุมกับสหภาพยุโรปเมื่อวานมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สนับสนุนเล็กน้อยเห็นแต่ละอย่างที่อ้างมาเนี่ยทำไมไม่สำคัญเท่ากับสายล่อฟ้าเลยนะผมแฟนสายล่อฟ้าผมนี่สำคัญที่สุดแต่บางครั้งเนี่ยเนื่องจากพวกคุณเนี่ยไม่ยอมพวกคุณรักแฟนคลับมากนะคุณไม่ยอมไปไหนเลยคุณอยู่ที่นี่ที่เดียวผมก็เลยมักจะถูกหลอกล่อไปอยู่ในจุดอื่นเสมอผมก็อยากจะไปครับแต่ก็ไม่เชิญพูดตรงกับผมไม่มีใครเชิญผมอยากจะไปอ่ะไม่เชิญผมจะไปในสรยุทธมันไม่คบกับผมแล้วอ่ะทำไมไม่รู้มันไม่คบแล้วไม่เคยคบกับผมอ่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเอาข่าวคุณเทพไทยออกประจำเลยแต่พอไม่ส่งข้าวเนี่ยให้กับสรยุทธแล้วสรยุทธมารู้ทีหลังว่าข้าวที่ส่งไปเนี่ยเป็นข้าวที่ได้มาจากงานศพเนี่ยก็เลยโกรธจริงเหรอจริงบ้าก็เป็นส่งข้าวเลยคุณอย่ามาพูดกันตอนนี้เดี๋ยวผมกำลังต้องไปเอออันนี้คุณมาทำไมคุณมาแค่มาผมมาผมคิดถึงแฟนคลับผมบ้างดีผมไม่มา2วันผมก็คิดถึงผมก็มาก่อนคิดถึงแล้วก็แล้วคุณไม่ออกรายการจัดเมื่อกี้จัดก็ได้นี่คุณพูดกับจัดได้ป่ะแล้วคุณมาไล่ผมเรื่องอะไรนี่มันหลายการผมด้วยนะคือผมสงสัยว่าคุณมาแล้วก็มาตลอดทั้งนึงกลางผมไม่เอาเออมาทำให้อยากแล้วจากไปเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ชอบเอาแล้วมันต้องให้จบๆม้วนเดียวให้จบกันไปเลยเอาแบบแมนซิตี้ชนะม้วนเดียวจบไปมั้ยแบบนั้นน่ะแมนซิตี้ชนะใครอีกอ่ะแมนยู 3-0คือผมมีจิตใจที่แข็งแกร่งไม่เหมือนนิวคาสเซิลแพ้ 3-0 ในหัวหน้าพักถึงกับสะดุดขาสะดุดขาอ่อนล้มผมยังเข้มแข็งเพราะผมถือว่าวันนั้นผมเชียร์แมนซิตี้ถล่มไม่ได้ถล่มไปอีกใครอยากมาสนามผมผมแจกแต้มหมดปีนี้ใจดีใจดีขนาดนั้นเนี่ยพอพลาดขนาดนั้นจิ๋วใจดีเดี๋ยวก็สำหรับคุณอาการคุณอภิสิทธิ์ก็ดีขึ้นดีขึ้นฮะเป็นลำดับนะครับเมื่อวานก็ไปตอนค่ำและตอนออกจากห้องผ่าตัดครับก็ไปกับท่านชวนพอดีเจอท่านชวนบางทีก็ท่านสุขภาพดีขึ้นเดี๋ยวเย็นนี้เสร็จรายการสายรถฟ้าก็จะไปแป๊บนึงไปเยี่ยมอีกครับไปเยี่ยมผมไปเฝ้าหัวหน้าพรรคอ่ะไปเยี่ยมกี่ครั้งเนี่ยไม่ได้เป็นสสก็เป็นสผอ.มันรู้เรื่องรู้รอดไปมันได้ดีไปทางด้านนั้นไปเลยอ่ะเหม็นไปเลยไปทุกวันทุกวันเลยทุกวันก็มันมีอยู่2วันนี่แหละเมื่อวานกับวันนี้ก็ทุกวันก็แล้วกันอ่ะพรุ่งนี้ก็ได้ตรงนี้ถ้าจะยังอยู่ยังไปอีกคุณจะเป็นคนเข็นรถวีลแชร์มั้ยไม่คือไม่ต้องนั่งฮะคุณจะไม่ต้องนั่งคุณจะใช้ไอ้เค้าเรียกสะพายแร่งไอ้ที่สะพายมือเขาเรียกสะพายแร่งไหมอะไรที่เนี่ยหอบเขาเรียกว่าก็เฟือกแต่บ้านผมก็เรียกว่าหอพายใส่เอามือใส่ที่หอพายแต่พูดถึงมาพัดรถเข็นเนี่ยพวกคุณไปวิพากษ์วิจารณ์ยิ่งรักมากเกินไปเนี่ยจนสุดท้ายเนี่ยเขาจำเป็นต้องเอาเท้าเนี่ยใส่เฟือกเลยผมงงมากเลยว่าอาการคุณหมอคุณยิ่งรักษายังไงวะคือยิ่งนานเข้าอาการยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆเหรอจากวันที่ล้มแข็งแรงคุณดูคุณรูปยังขาแกมันผมมีเพื่อนอยู่คนนึงพี่โตผมเหมือนกันได้กล่าวว่าขาก็แบบแกบอกแกเหมือนกับคุณยิ่งรักเหมือนกันคือขาหักที่ข้อหรือเปล่าชวนไปม็อบแกบอกไปไม่ได้เพราะขากำลังจะเข้าเฟือกอยู่คือจำได้ไหมวันนั้นเราตั้งข้อสังเกตว่าคนที่ข้อเท้ามีปัญหาเนี่ยมันต้องใส่เฟือกอ่อนแล้วคุณยิ่งรักไม่ได้ใส่เฟือกคุณดูดิแล้ววันนี้เนี่ยก็ใส่แล้วครับนี่ใช่แล้วแล้วทำไมมากำเริบตอนนี้เหรอคุณยิ่งรักคือผมบอกก่อนนะว่าผมแสดงความเป็นห่วงนะเสียใจที่คุณยิ่งรักไม่สบายหรือเจ็บตัวนะครับแต่ว่าผมสงสัยเท่านั้นเองว่าทำไมนานๆเข้าอาการมันหนักขึ้นนะคือใช้ขาผิดประเภทนะอาจจะยกแข้งยกขามากไปหรือเปล่าคุณสิโชคคือวันที่ไปบางปูเนี่ยแกเดินแล้วนะไอ้วันที่ไปชมนกชมไม้ตรงบางปูที่เที่ยวตากอากาศ
ครับแกเดินปลอเดินดูธรรมชาติแต่พอกลับมาทำงานก็ลุงมานกเป่านกหวีดแกวิ่ง จูดเลยอ่ะแล้วประมาณนี้มันใส่เฟือกกับอีกมันเป็นอะไรอ่ะคุณยิ่งรักคุณเนี่ยคุณขาคุณไปแย่อะไรเข้าไปฮะแต่นี่ดีนะว่ายังใส่ถูกข้างอยู่เพราะถ้าเกิดใส่ผิดข้างขึ้นมาเนี่ยจะยุ่งเลยใส่ข้างไหนอ่ะคุณข้างขวาไงนี่ข้างซ้ายอ๋อถูกข้างอ่ะถูกข้างอยู่ไอ้แกยังใส่เป็นอยู่เหลือแต่หีบบัตรอ่ะแกใส่แต่ว่าที่ใส่นี่เหมือนโลโบคอปเลยมั้ยทำไมมันไม่ใช่เฟือกธรรมดามันเป็นแบบทันสมัยโลโบคอปเหรอมันก็รองเท้าสกอร์หรือรองเท้าไอ้ครอสอะไรเนี่ยผมนึกเหมือนกันใกล้ๆกันอ่ะก็เดี๋ยวคุณชาวนนท์ก็จะไปอีกจนคุณดึงเวลาไม่ผมจะดึงเวลาให้ให้ไปไม่ทันพวกคุณนี่รักผมมากเลยผมรักสิไปแทนผมไหมผมไม่ไปหรอกผมไม่เรื่องงั้นผมเอาผมออกรายการนี่ผมตั้งปณิธานแล้วผมออกรายการสายล่อฟ้าแถลงข่าวผมก็ไม่แถลงคุณก็เห็นสายล่อฟ้าอย่างเดียวแฟนคลับผมเป็นสิบล้านผมไม่สนใครอ่ะช่วงสุดก่อนเลือกตั้งนายกอบจนี่คุณที่เทพไทยจะเป็นทั้งพิธีกรประจำช่วงข่าวภาคสายภาคเที่ยงพิธีกรภาคสนามครับนะครับผมไม่เห็นว่าคุณออกสายล่อฟ้าอย่างเดียวนะผมไปที่ Spring News ก็เชิญไปนะครับหัวหน้าข่าวเขาบ่นกับผมเหมือนกันว่าคุณเทพไทยเนี่ยบ่นกับเขาว่าทำไม Spring News ไม่เชิญคุณเทพไทยออกเลยคุณเก๋อ่ะคุณเก๋ก็เป็นหัวหน้าข่าวก็ไปเชิญเขาเชิญสุริโชคก็ให้คุณไปปราหมัดกับใครเมื่อวานอ่ะกับใครอ่ะคุณไปดนายดนายออกคุณไปกับรายการดนายผมไม่ชอบนะผมไม่สนใจผมรายการสารล่อฟ้าแฟนคลับผม10ล้านผมไม่สนหรอกครับแฟนคลับผมมีตั้งแต่อายุ14ถึงอายุ95ตอนนี้ต่ำกว่า14ไม่มี14ไม่มีเพราะฟังไม่รู้เรื่องไปดูการ์ตูนครับส่วนใหญ่แฟนไปดูการ์ตูนหมดแต่ว่าเกิน14มาเนี่ยมาถึง95 95ก็ผมว่าเกินคุณย่าสิผมว่าเกิน18ดีกว่านะครับน้อยกว่าก็มีนะเกิน18ดีกว่าจะได้ปลอดภัยหน่อยมันไม่มันปลอดภัยอยู่แล้วแฟนคลับเนี่ยมันไม่ใช่ไปอนาจารเค้าเนี่ยคุณสิโจ้คุณโจนนน้องหมิวนี่14ปีน้องหมิวอยู่สงขลาอันนี้เป็นแฟนคลับและอายุมากที่สุดน่าจะคุณย่าสิริจันทร์ครับนะตอนนี้อยู่เขาใหญ่หรือว่าอยู่ที่สุขุมวิทแล้วไม่ทราบร้อยกว่าไม่มีอ่ะร้อยกว่ายังเพราะว่าไอ้ร้อยกว่าเนี่ยคือผมก็ต้องบอกคุณก่อนนะว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะมีหมอที่ทายผมเนี่ยทายคุณอภิสิทธิ์ว่าวันที่26เนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุฮะและคุณอภิสิทธิ์ก็โดนอุบัติเหตุเมื่อวันที่26จริงครับและหมอคนนี้บอกผมว่าผมจะอายุ120ปีแล้วก็ที่บอกจริงๆว่าอายุ90เนี่ยเพิ่งจะไอกระสอบกระแสะครั้งแรกและ92ให้ระวังเรื่องชู้สาวและ95ให้ดีก็บวชแก้เคล็ดหน่อยเขาบอกนี่ขนาดนั้นนะคิดดูหมอดูหมอคนนี้นี่ใครไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่กันบอกว่าคุณอภิสิทธิ์จะอุบัติเหตุวันที่26 26จริงๆถ้ารู้จริงนะหมอคนนี้อยู่ที่ไหนทำไมผมรู้เลยหมอคนนี้คุณพูดถึงใครผมหมอดูทำไมอ่ะชื่ออะไรคุณไปถามท่านตวินก็แล้วกันหมอไหนไม่รู้มันไม่รู้ได้ไงผมไปกับท่านตวินมาแล้วอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเข้า MV นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปก่อนแล้วก็จบรายการสายล่อฟ้าก็เปลี่ยนไปดูช่อง3แป๊บนึงเจอผมในการสอนก็เปลี่ยนผมดูโฆษณาผมดิจบสายล่อฟ้าเปลี่ยนไปช่อง3แป๊บเดียวนะครับพวกผมในการสอนยุทธและกล่าวพวกใหม่กับผมพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับลาแล้วมีครับอะไรนะเนี่ยไปแล้วโอ้ MV นี่ก็มีเด็กเยอะมากนะแปลกนะช่วงนี้ก็อาจจะว่าช่วงปิดเทอมเด็กก็ออกมาให้กำลังใจลุงกำนันเนี่ยเยอะลุงกำนันก็ไปกอดไปหอมแก้มเด็กแหมนึกถึงนี่เขาทายมาแล้วเนี่ยนางสาวไทยเลยนึกถึงนางสาวไทยที่รักเด็กเลยลุงกำนันแล้วก็เห็นคนที่บริจาคเงินยังมีอยู่นะบริจาคเงินแล้วก็ห้อยเอาแม็กเนี่ยเย็บแล้วห้อยยาวเหมือนกับธงราวงานวัดหรืองานบวชนาคอ่ะคุณเคยเห็นไหมงานบวชนาคมันมีธงราวเวลาไปงานบวชนาคที่ไหนหรืองานวัดเนี่ยคนเราแขวนไว้เต็มอันนี้เหมือนกันเลยโหเยอะมากเลยแล้วก็มีป้ายครับขึ้นมาชูป้ายกันเยอะมากว่า29ไปเจอกันนะเราไม่ต้องการตระกูลชินนะอะไรเนี่ยใครแสดงออกอะไรป้ายจะชูกันมันสวยงามจริงๆว่าการชุมนุมของกพศรอบนี้คุณศรีโชคแล้วก็ให้ทายมาเพลงนี้กับนักร้องที่ร้องเพลงนี้ก็เสียงเป็นเอกลักษณ์เป็นนักร้องสาวที่สวยหุ่นดีมากแต่ตอนนี้อายุมากแล้วตอนนี้อายุพอสมควรแล้วตอนผมเด็กๆ เขาก็ดังแล้วแหละตอนนั้นน่ะ ร้องเพลงเพราะผมชอบมากนี่ชื่อเป็นออกฝรั่งนิดๆนะครับเขาทายมาแล้วคุณทายแล้วเหรอทายมาแล้วผมไม่ดูของผมไม่ขึ้นจอยังไม่ขึ้นมันไม่ขึ้น SMS จอผมก็ไม่รู้ทายแล้วเหรอทายเนี่ยเบิร์ดบางพลัดทายมาแล้วทายมาแล้วเบิร์ดบางพลัดพิมพ์บางแกยังใช่มั้ยยังครับพี่ผมแม่อ่อนนครศรีก็ยังเดี๋ยวมาครับอาจารย์อาจารย์นิ่มจานิ่มอ่ะเพียบเลย SMS เบอร์ไหน46421123ได้อะไรครับได้เสื้อไม่ได้เตรียมมาครับวันนี้เสื้อป๊อปคอร์นเสื้อป๊อปคอร์นนะเสื้อป๊อปคอร์นมาแจก2ท่อนเลยท่อนสีเขียวกับท่อนสีเหลืองสวยงามมาก
ใครๆก็อยากได้ครับก็ทายมาแล้วกันคุณสีโชคดำเนินการต่อไปเลยคุณชาวนนท์ไม่อยู่แล้วหน้าที่ผมกับคุณเลยคันนี้ซวยกันเลยคุณชาวนนท์เนี่ยก็ไปออกรายการสรยุทธนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรายการของทีวีดาวเทียมนะครับหรือทีวีที่อาจจะมีเรตติ้งไม่เท่ากับสรยุทธเนี่ยครับก็จะโบยมาที่ผมทำไมรายการโบยมาที่คุณไม่หรอกก็ดูว่าคู่ปรับเนี่ยมันสมน้ำสมเนื้อกันเหมือนกับนักมวยแต่คุณสิโชคเวลาเขาชกกันเนี่ยก็ต้องเวทน้ำหนักก็ต้องชั่งน้ำหนักว่ามันเหมาะสมกันหรือไม่อย่างคุณใช่ไหมกับอาจารย์อะไรเอกชัยเหรอชัยนุวัฒน์ไอ้นั่นเขาเรามวยถูกคู่แล้วก็ชวนนท์วันนี้กับอาจารย์วีรพัฒน์อะไรเขาเนี่ยถูกคู่ถ้ากับเฉลิมเทพไทยเทพไทยเฉลิมผมรับเหมาระดับเฉลิมไอ้ปึ้งกับมึงก็ไม่เอากระจอกไอ้ปึ้งไม่ครับก็เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยผมไปออกรายการนะครับรายการเถียงให้รู้เรื่องนะครับปรากฏว่าก็กลายเป็นประเด็นเลยเพราะว่าพอรุ่งเช้าเนี่ยก็มีพี่น้องเสื้อแดงหลายๆคนที่ไม่พอใจกับการที่ผมไปออกรายการนะครับเพราะว่ารายการอะไรเถียงไม่รู้เรื่องเนี่ยเพราะว่าพูดในทำนองว่ารายการไม่เป็นธรรมครับเอาอาจารย์เสื้อแดงไปโดนลุมยำ นะครับแล้วก็หาว่าผมก้าวร้าวนะครับแล้วก็ลุมยำอาจารย์เสื้อแดงอย่างเดียวเลยจนกระทั่งการุณโหสกุลทนไม่ไหวครับคืออาจารย์คนนี้เป็นตัวแทนเสื้อแดงเนี่ยออกมาพูดกับคุณเนี่ยก็เป็นตัวแทนเสื้อแดงเขาเป็นโฆษกสวปแต่เขาอ้างว่าเขาเนี่ยไม่ได้อยู่พรรคไหนแต่ว่ามันชัดเจนว่าเขาเนี่ยคือตัวแทนของระบอบทักษิณคนนึงแหละอันนี้ต้องยอมรับคือมันไม่สังกัดพรรคแหละแต่มันอยู่คนเสื้อแดง คนเสื้อแดงก็มันก็เป็นแนวร่วมกับพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วมันสรุปได้เลยอาจารย์คุณอย่าไปแท้เลยเสื้อแดงเพื่อไทยจบเพราะว่าเมื่อวันนี้ครับตอนเช้าเนี่ยการุณโหสกุลเนี่ยก็โพสต์ Facebook ส่วนตัวครับการุณโหสกุลแล้วก็แสดงความเห็นความคิดเห็นเนี่ยพาดพิงมาถึงแม่ผมเลยนะโอ้เล่นถึงแม่เลยอ่ะครับเกินไปแม่ก็อย่าไปถึงกับบุกผู้ก็ได้บุกปากการีเลยคุณการุณเขียนบอกว่าคุณสิริโชคครับถามจริงๆครับคดีช่อโกงเช็คของคุณแม่คุณจริงหรือไม่ครับถ้าจริงคุณเป็นคนดีคุณจะลาออกจากความเป็นลูกไหมครับคำถามนี้คล้ายกับคำถามที่คุณถามในรายการไทย PBS มันเกี่ยวอะไรนะครับแล้วก็ทางหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับก็เอาไปพาดหัวเลยคุณเทพไทยหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับแนวหน้าพาดหัวพาดหัวเลยว่าก็พาดหัวประเด็นนี้ครับเป็นประเด็นที่แนวหน้าออนไลน์เนี่ยเขาพาดหัวโอ้โหเดี๋ยวเราล้อมแนวหน้านะครับให้เห็นว่าเป็นอย่างไรแนวหน้ามันอยู่ที่นู่นวิภาวดีมาไม่ทันมั้งไกลไม่มันอยู่ที่นี่แล้วอ่ะออนไลน์มีครับออนไลน์มีอ่ะออนไลน์มีเดี๋ยวคุณไม่เตรียมเลยนี่อ้าวผมเข้าใจว่าเขาขึ้นโชว์คุณไม่เตรียมมันขึ้นจ้าดิโอ้ยแต่ว่าคุณออกรายการนี้ทำให้เสื้อแดงเต้นเหมือนเจ้าข้าวเนี่ยก็ต้องยอมรับเพราะว่าแฟนคลับผมเนี่ยหลายคนทวิตมาผมบ้างโทรมาผมว่าคุณสิโชคชมคุณสิโชคคุณสิโชคเนี่ยตอบเก่งเฉลียวฉลาดมากเขาก็พอใจคุณมากเลยที่คุณออกไปเป็นปากเสียงแล้วก็เอาชนะเขาได้แล้วก็พูดดีเขาบอกว่าแต่ว่าในความรู้สึกเขาอาจจะดีน้อยกว่าคุณเทพไปนิดนึงหรือคุณเทพจะดีกว่าสักนิดนึงอะไรในทำตรงนี้แต่ว่าเขายังไม่เห็นผมไปออกไงแต่ว่าของคุณเนี่ยก็ชมมาว่าจะได้ผมก็ไม่ได้ดูนะผมก็ว่ามัวแต่ยุ่งกับเรื่องม็อบอยู่เมื่อวานไม่ได้ตามรายการคุณแต่ว่าจากฟังจากสื่อฟังจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็รู้ว่าคุณสิโชคได้ทำหน้าที่ไม่เสียชื่อที่เป็นพิธีกรร่วมกับผมแม็กเอาไม่ทันผมอ่านให้ฟังเลยครับเพราะแม็กช้าไปฮะช้าครับเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นไรช้ามากแม็กไหนแม็กไอแม็กคอมพิวเตอร์หรือแม็กนี่แม็กคอมพิวเตอร์แม็กเครื่องแม็กใหญ่มันเร็วนะเนี่ยคือแนวหน้าก็โพสต์ขึ้นได้ยังครับยังพูดไม่ช้าแพ้ชวนตีเก่งการุณด่าแม่สิริโชคทนไม่ได้เสื้อแดงถูกน็อกออกทีวีอันนี้แนวหน้าพาดหัวข่าวเลยครับเจ็บแทนเลยอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือวันนี้ก็อาจารย์เสื้อแดงก็ถูกชวนน็อกคาจอไปอีกตั้งนั้นอ่ะผมก็เลยจำเป็นต้องโพสต์ใน Facebook นะครับครับก็ผมก็ได้โพสต์ใน Facebook เพื่อที่จะตอบสิ่งที่คุณเก่งการุณถามนะครับซึ่งไม่ทราบว่าแม็กได้เตรียมไว้มั้ยครับไม่ได้เตรียมอีกเออแล้วคุณไม่เตรียมกันเลยแล้วคุณมาด่ามาว่าผมพอเห็นทนายมาโนดขึ้นจอปั๊บคุณก็บอกว่าเออจะโฆษณาแต่นายกอบจ.นคร
มันไม่ใช่ก็เตรียมไว้นี่คุณไปเตรียมเลยผมเรียกโน้นเรียกนี่จะได้หรอไม่เตรียมเลยไม่เตรียมก็ไปเรื่องอื่นนะประเด็นก็คือว่านะครับคุณเก่งการุณเนี่ยเข้าใจผิดนะครับกรณีของแม่ผมเนี่ยมันเป็นความผิดส่วนบุคคลครับไม่ใช่ความผิดส่วนรัฐเพราะฉะนั้นคุณเก่งการุณเนี่ยผมใช้คำว่าสมองทึบนะครับคือแยกแยะไม่ออกระหว่างความผิดส่วนตนครับกับความผิดต่อรัฐแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยความผิดส่วนตนของแม่ผมเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดครับนะครับแล้วก็มีเอาญาติทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาเจรจามาพูดคุยกันสุดท้ายก็ยอมความกันนะครับแล้วก็มีการถอนความถอนคดีถอนคดีออกจากศาลนะครับครับเราก็มีหลักฐานเอกสารให้ดูนะครับเผื่อพี่น้องเสื้อแดงจะไม่เงียบนะครับแล้วก็เลิกพูดจาในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงนะครับนี่นะครับศาลอุทธรณ์วันที่2เดือนตุลาคมพ.ศ. 2556ระหว่างนายมนตรีศิรนาถลึกศิรนาถธารากุลนะครับนางเสารสโสภานะครับเรื่องช่อโกงคำร้องของโจทก์วันที่2เดือนสิงหาคมพ.ศ. 2556ใจความคดีนี้จำเลยอุทธรณ์โจทยื่นคำแก้อุทธรณ์คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์โจทยื่นคำร้องขอถอนฟ้องมีจำเลยลงลายมือชื่อไม่คัดค้านคำร้องคำชี้แจงเจ้าหน้าที่คำร้องขอถอนฟ้องคำร้องขอถอนฟ้องของโจทอยู่อันดับที่158ของขอประธานเสนอคำสั่งครับพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีนี้เป็นความผิดต่อส่วนตัวโจทยื่นคำร้องขอถอนฟ้องซึ่งจำเลยไม่ค้านอนุญาตให้โจทถอนฟ้องให้จำหน่ายคดีเสียจากสารระบบความนะครับแล้วก็มีตราของผู้พิพากษานะครับนายณัฐพงษ์ถามปานาเนติพงษ์ครับก็จบคดีนี้ก็จะแสดงเห็นว่าคุณการุณโหสกุลเนี่ยคือไม่ฉลาดแล้วก็โง่และอวดฉลาดด้วยครับนะครับแล้วก็คุณการุณโหสกุลเนี่ยก็มีวีรกรรมยาวเหยียดเลยนะครับตั้งแต่เรื่องของปริญญาที่มีปัญหาในเรื่องของการทำร้ายร่างกายคนอื่นนะครับในเรื่องของการทำร้ายผู้หญิงนะครับในเรื่องของการมีปัญหากับเรื่องของการนำเข้ารถมอเตอร์ไซค์จนถูกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เนี่ยต้องเสียเงิน30กว่าล้านนะครับซึ่งขณะนี้คดีไปถึงไหนนี่ยังไม่ทราบแต่ว่าศาลอุทธรณ์เนี่ยก็ชี้ว่าคุณการุณมีความผิดนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คดีของคุณแทนของอุ้ยคุณอี้แทนคุณนะครับ ซึ่งคุณเก่งการุณเนี่ยก็ไปด่าพ่อร้องแม่เขาอีกนะครับไปด่าพ่อคุณอี้แล้วก็ไปพูดเท็จจนสุดท้ายเนี่ยกกต.เนี่ยก็เอาเรื่องนี้ยื่นต่อศาลครับศาลก็มีคำพิพากษาว่าคุณการุณใส่ร้ายคุณอี้ครับเป็นข้อที่เท็จนะครับแล้วก็ถูกใบแดงแล้วก็ถูกปรับเงินอีก5ล้านครับถูกตัดสิทธิ์แม่หลงเลือกตั้งก็เลือกตั้งซ่อมก็ได้คุณอี้แทนคุณมานะครับทีนี้คนมันก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมพี่น้องเสื้อแดงที่เราเรียกว่าแดงไซเบอร์ถึงเต้นกันจังนะครับก็ต้องยอมรับครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยผมก็ตั้งใจที่จะไปถามจุดยืนของสปป.ว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วนักกฎหมายนะครับอย่างอาจารย์เอกชัยแกก็เหมือนกับเป็นคนที่ต้องเตรียมเอกสารมาจากบ้านเนี่ยครับแล้วอะไรที่มันเกินกว่าที่เตรียมไว้ก็ตอบไม่ได้โดยเฉพาะประเด็นแรกที่ผมสงสัยมากคือว่าอาจารย์เอกชัยเนี่ยนะครับคือแกไม่รู้ครับว่าในกฎหมายเนี่ยความแตกต่างระหว่างวันเลือกตั้งกับวันลงคะแนนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงซึ่งมันเป็นอะไรที่มันแบบพื้นฐานมากครับแต่คุณเอกชัยไม่รู้ครับไม่รู้จริงนึกแรกไม่รู้จนผมทักท้วงถึงออกมายอมรับครับถ้าไม่ทักท้วงก็จะตีกินนะครับเรามาฟังว่าอาจารย์เอกชัยพูดยังไงครับศาลบอกว่าการที่ส่วนการที่จะดำเนินการจัดเลือกตั้ง28เขตหลังวันที่2กุมภาไม่สามารถกระทำได้เพราะจะมีผลทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นวันเดียวกันนะครับซึ่งกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าวันเลือกตั้งต้องเป็นวันเดียวกันแต่เพียงแค่กำหนดว่าให้กับต้องกำหนดวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรครับเหตุผลต่อไปครับทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ก็ให้ไปดูที่พรบประกอบรัฐธรรมนูญครับครับมาตรา78พรบประกอบเรื่องส.ส.ส.ว.เนี่ยครับพรบเนี่ยบอกว่าถ้าเขตใดที่ไม่สามารถเลือกตั้งได้ก็ให้กำหนดวันเลือกตั้งใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมาตรา108ในรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาบอกว่าวันเลือกตั้งต้องกำหนดวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรแต่ไม่ใช่ว่าต้องเลือกเหมือนกันทั่วราชอาณาจักรอาจารย์จะเดินยังไงต่อถ้าอาจารย์บอกว่าไม่โมฆะก็
ตรงนี้อยู่ที่ฟังฝ่ายการเมืองครับว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยจะเดินในทางที่สปปคิดเห็นหรือเปล่าหรือฝ่ายการเมืองเนี่ยจะยอมให้มีการกำหนดวันเลือกตั้งใหม่แต่คุณว่าไงคือคุณได้เห็นไหมครับว่าคุณเอกชัยก็สับสนคือเขาไปอ้างพรบประกอบรัฐธรรมนูญครับโดยเขาอ้างว่ากกต.สามารถกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ได้อันนี้คือคำพูดของเขาเลยนะกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ได้ครับแต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยเขาสับสนระหว่างวันลงคะแนนกับวันเลือกตั้งวันเลือกตั้งในกำหนดใหม่ไม่ได้ครับเพราะถูกระบุในรัฐธรรมนูญการแล้วนะครับแต่ในพรบเนี่ยประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาระบุว่าวันลงคะแนนเนี่ยเลื่อนได้ครับนะครับอย่างเช่นเราลงคะแนนล่วงหน้าหรือเกิดอุบัติภัยต่างๆเนี่ยก็สามารถเลื่อนวันลงคะแนนครับแต่วันเลือกตั้งยังไงก็ต้องเป็นวันที่2กุมภาพันธ์ครับซึ่งพอผมอธิบายความแตกต่างให้เขาเข้าใจเนี่ยเขารีบพลิกกลับมาทันทีดูคลิปนี้ครับrespect my vote อ๋อโอเคท่านสิริโชคพูดถึงตรงนี้ว่าอาจารย์พูดถึงเรื่องนี้มาตลอดแต่สิ่งที่ได้เกิดขึ้นในคลิปดูเหมือนว่าไม่ใช่ไม่ใช่เลยครับไม่ใช่ครับคือเมื่อกี้ก็ยกตัวอย่างของท่านสิริโชคผมถามว่านักศึกษากี่คนถ้านักศึกษาคนเดียวนะคือผมเข้าใจวันนี้แม็กเกิดอาการผิดปกตินะครับคลิปผิดเหรอคลิปผิดครับคลิปผิดอ๋อก็คือพอพูดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะครับผมก็โต้เข้าไปว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่วันเลือกตั้งกับวันลงคะแนนเนี่ยมันคนละอย่างกันครับอาจารย์เอกชัยก็เลยบอกเออใช่วันลงคะแนนกับวันเลือกตั้งมันคนละอย่างกันก็คือคุณเข้าใจป่ะว่าถ้าเกิดเราไม่ทักท้วงเนี่ยเขาก็จะตีกินประมาณว่าวันเลือกตั้งนี่เป็นวันไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรครับก็พวกนี้ก็อาศัยคนไม่รู้ไงคือมันจะมีคนส่วนหนึ่งที่รู้ไม่หมดไงมันก็ฉวยโอกาสตรงนี้แหละคือใครจะไปรู้รัฐธรรมนูญหมดทุกอย่างล่ะใช่ไหมนักวิชาการพวกนี้ก็ฉวยโอกาสตรงที่ใช้ช่องว่างที่คนไม่ได้สนใจแล้วก็เลยมาพูดกำกวมแบบนี้คุณสิโชคแล้วประเด็นนี้อีกประเด็นหนึ่งซึ่งซึ่งอาจารย์เอกชัยนี่ก็คือหน้าแตกครับเย็บไม่ได้เลยคือผมก็ไปเอาคลิปของอาจารย์วรเจตนะครับซึ่งก็คือแกนนำของสวป.ก็พูดในทำนองว่ากรณีพรบ.2ล้านล้านเนี่ยที่มีส.ส.กดบัตรแทนกันเนี่ยครับให้เอาคะแนนที่จับได้ว่ากดบัตรแทนกันเนี่ยหักออกแล้วก็คะแนนที่เหลือยังใช้ได้ซึ่งผมก็ถามจุดยืนของสปป.จะเป็นอย่างนี้หรือผมก็ถามว่าถ้าเด็กนักเรียนเนี่ยสอบแล้วอาจารย์จับได้ว่าโกงไป1ข้อสอบเนี่ยถามว่าจะตัดให้เด็กคนนั้นตกหรือจะตัดเฉพาะคะแนนที่โกงข้อที่โกงแล้วก็ให้เด็กคนนั้นสอบได้ปรากฏว่าเอกชัยก็เบี่ยงเบนคำตอบครับคือไม่ตอบในสิ่งที่ผมถามแต่ไปบอกว่ากรณีเนี้ยถ้ามีเด็กสอบ100คนถ้าสอบคนเดียวเนี่ยมีเด็กสอบ100คนเนี่ยถ้า1คนโกงเนี่ยก็ตัดเฉพาะคนที่โกงออกอีก99คนไม่เกี่ยวคุณลองคิดดูแล้วมันไม่เกี่ยวมันไม่นับคะแนนเหรอคะแนนที่โกงก็ต้องนับไม่เข้าหมายถึงว่าถ้ามีการสอบ100คนใช่นะครับแล้วคนอื่นไม่ได้โกงแต่โกงให้คนเดียวเนี่ยก็ตัดออกซึ่งผมก็อธิบายว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยความการทุจริตเนี่ยถ้าเป็นการทุจริตที่มีผลต่อคนเดียวเนี่ยก็โอเคครับแต่ถ้าเป็นการทุจริตเนี่ยที่มีผลต่อคณะบุคคลเนี่ย มันก็ต้องตัดทั้งคณะบุคคลผมก็ยกตัวอย่างว่ากรณีเนี่ยถ้าทำงานกันเป็นทีมนะครับสมมุติว่ามี20ทีมทีมละ10คนเนี่ยครับแล้วต้องทำงานเป็นทีมเนี่ยพอมีคนนึงโกงเนี่ยถามว่าจะตัดทั้งทีมทิ้งมั้ยก็ต้องตัดทั้งทีมทิ้งไม่ใช่ตัดเฉพาะคนโกงครับต้องปรับตกทั้งทีมหรือกรณีที่มีนักการเมืองเนี่ยไปซื้อเสียงในหมู่บ้านหนึ่งครับแล้วเกิดถูกจับได้เนี่ยก็ต้องตัดคือไม่ใช่ตัดเฉพาะเสียงในหมู่บ้านที่ถูกจับแต่ต้องตัดออกไปเลยว่าคนนี้ได้ใบเหลืองได้ใบแดงถ้าผู้สมัครซื้อเองก็ใบแดงนะครับทีนี้เรามาฟังอาจารย์เอกชัยเนี่ยแถในรายการเถียงกันให้รู้เรื่องแล้วยกประเด็นนี้มาซึ่งเป็นประเด็นซึ่งคนด่าทั้งบ้านทั้งเมืองเลยครับครับเพราะมันเป็นจุดยืนที่แย่จริงครับคุณเทพไพฟังคลิปนี้ครับเชิญครับrespect my vote อ๋อโอเคท่านสิริโชคพูดถึงตรงนี้ว่าอาจารย์พูดถึงเรื่องนี้มาตลอดแต่สิ่งที่ได้เกิดขึ้นในคลิปดูเหมือนว่าไม่ใช่ไม่ใช่เลยครับไม่ใช่ครับคือเมื่อกี้ก็ยกตัวอย่างของท่านสิริโชคผมถามว่านักศึกษากี่คนถ้านักศึกษาคนเดียวนะครับโกง1คนก็ต้องการสอบครั้งนั้นก็ต้องยกเลิกไปแต่ถ้าผมมีนักศึกษา100คนมีคนโกง1คนนะครับและอีก99คนที่เขาไม่ได้โกงเขาไม่ได้มีส่วนได้เสียด้วยเขาไม่ได้ทำผิดอะไรจะให้ผมตอบว่าอย่างไรคือเราถามนะครับว่าถ้าเป็นความผิด
นะครับเฉพาะบุคคลเนี่ยแน่นอนคุณก็ตัดเฉพาะบุคคลแต่ถ้าความผิดเนี่ยมันเป็นความผิดต่อคณะบุคคลอย่างเช่นกรณีของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับมันเป็นความผิดเพราะคุณไปออกกฎหมายซึ่งคุณต้องใช้คะแนนเสียงของบรรดาส.ส.ครับซึ่งคะแนนเสียงเนี่ยถูกบันทึกโดยการกดบัตรทีนี้ถ้าเกิดคะแนน1คะแนนใดเนี่ยมันมีการทุจริตเนี่ยก็หมายความว่ากระบวนการทั้งหมดมันทุจริตคุณจะไปตัดคะแนนอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราก็เทียบเคียงให้เห็นว่ากรณีของเด็กก็เหมือนกันถ้าทํางานเป็นงานกลุ่มนะครับแล้วเกิดคนใดคนหนึ่งไปขโมยเอางานของคนอื่นมาแล้วมาทํางานกลุ่มเนี่ยจนคะแนนในงานกลุ่มนี่ดูดีน่าจะได้เองอาจารย์ไปเจอเข้าเนี่ยถามว่าจะหักเฉพาะในส่วนที่เขาไปขโมยมาหรือจะให้ทั้งกลุ่มนี่ตกครับมันแน่นอนครับต้องให้ตกแล้วที่หนักไปกว่านั้นนะครับในกรณีที่เป็นการสอบเนี่ยไม่ใช่ตกเฉพาะวิชานะครับครับต้องพักทั้งภาคศึกษาปรับตกท่านรามคำแหงนะต้องปรับตกทุกวิชาครับแล้วก็งดลงทะเบียนเรียนอีกกี่เทอมก็ว่าไปโทษตรงร้ายแรงอย่างนั้นผมก็เลยไม่เข้าใจว่าคนที่เป็นอาจารย์เนี่ยครับสอนอยู่มหาลัยเนี่ยแล้วมีแนวความคิดมีพฤติกรรมที่บอกว่าถ้าทุจริตเนี่ยก็ปรับเฉพาะในส่วนที่ทุจริตออกเนี่ยผมจริงๆผมรับไม่ได้นะแต่ผมเสียใจว่าจริงๆแล้วโอ้เป็นนักกฎหมายเป็นถึงรองคณบดีเนี่ยน่าจะมีจุดยืนที่มันดีกว่านี้ครับผมว่าหลักการเขาเนี่ยก็เหมือนที่คุณคิดนั่นแหละแต่เวลาเขาเสนอต่อพับลิกต่อเสนอต่อสาธารณชนเนี่ยคือเขาเข้าข้างคุณตักสินเขาก็หาเหตุผลแบบข้างๆกูครูอ่ะเพื่อมาช่วยไงให้มันดูดีไงและอีกประเด็นนึงนะที่เขามีปัญหาในการตอบเลยนะผมก็พยายามซักนะคือผมบอกว่าคุณเอกชัยเนี่ยนะครับยึดมั่นในหลักการมาโดยตลอดเวลาไปออกรายการดีเบตกับใครเนี่ยก็จะบอกว่ามีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญไหมครับถ้าไม่มีทำไม่ได้ก็จะท่องแต่สูตรนี้จนมีวันนึงเนี่ยครับไปออกรายการหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าก็มีการเถียงว่ามันเลื่อนวันเลือกตั้งได้ไหมครับคุณเอกชัยบอกเลื่อนไม่ได้เพราะมันระบุไม่มีอะไรที่อยู่ในรัฐธรรมนูญที่บอกว่าเลื่อนได้แล้วแกก็โกรธแล้วก็เดินออกจากรายการไปนี่คุณตามผมตามคุณเป็นแฟนประจำของอาจารย์เอกชัยนี่เลยผมต้องศึกษานักวิชาการแรงพวกนี้อ๋อตามหมดเลยนะแล้วปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครับผมก็ถามว่าจุดยืนของอาจารย์เอกชัยนี่นะในทุกเรื่องนี่มันหนักมากคือไม่สามารถจะขยับได้เลยครับผมก็ถามว่าแล้วกรณีคุณยิ่งลักษณ์ทำไมคุณถึงขยับผมถามว่ากรณีนะครับร่างที่มาของสว.ร่างแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญที่มาของสว.เนี่ยนะครับคุณยิ่งลักษณ์ได้ทุนกล้าเรียบร้อยแล้วครับแต่ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำพิพากษาว่ามันเป็นร่างที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญครับพรรคประชาธิปัตย์ก็ถามคุณยิ่งลักษณ์ว่าจะไปขอถวายคืนได้ไหมคุณยิ่งลักษณ์ก็อ้างว่าไม่มีบทบัญญัติไหนในรัฐธรรมนูญเนี่ยที่เปิดช่องให้รัฐบาลไปขอถวายคืนร่างที่มีปัญหานะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาตอบในสภาผู้แทนราษฎรครับแต่ต่อมาวันดีคืนดีเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ก็ไปขอถวายคืนมาผมก็ถามว่ากรณีอย่างเงี้ยทำไมสปป.เนี่ยโดยเฉพาะโฆษกสปป.ไม่ออกมาประณามยิ่งลักษณ์ว่าคุณเนี่ยทำผิดรัฐธรรมนูญทำในสิ่งที่รัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดทำในสิ่งที่รัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุแล้วก็เป็นจุดยืนที่คุณแข็งมาตลอดครับปรากฏว่าตอบว่าไงรู้ไหมก็ตอบว่าประเด็นนี้ผมพูดมากไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ผมพูดไม่ได้มีข้อมูลใหม่ไม่ใช่คือกลัวเหมือนกับจะสุ่มเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายเอาคือคุณเป็นนักวิชาการก็ต้องตรงไปตรงมาดิอะไรผิดก็ว่าไปผิดอะไรถูกก็ว่าไปถูกการวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงวิชาการเนี่ยถ้าไปกระทบสิ่งหนึ่งสิ่งใดบางทีเขายกให้นะศาลเขายกให้แต่ผมเห็นเขาวิพากษ์วิจารณ์ทุกเรื่องยืนตามหลักการยอมกระทั่งว่าให้ยึดตามรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดครับแล้วก็ตีความหมายอย่างเขาโดยที่จะเกิดการนองเลือดครับโดยที่จะมีปัญหาเนี่ยมีคนตายเขาก็ไม่สนใจแต่พอมาถามเรื่องคุณยิ่งลักษณ์เนี่ย คือใบ้เลยอ่ะแล้วคุณยิ่งลักษณ์ทำในสิ่งที่รัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุแล้วทำไมคุณปล่อยเขาทำได้ก็เป็นคุณยิ่งลักษณ์ไงพวกเขาไงคุณเข้าใจไหมล่ะพวกเขาทำก็ต้องถูกดิถ้าเราทำดิคุณอภิสิทธิ์ทำเลยเราทำพวกเราทำมันก็วิจารณ์กันสะบันหันแหลกเลยดิแล้วสุดท้ายมาตายไงรู้ไหมผมก็บอกว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมเสียใจเกี่ยวกับจุดยืนของสปป.คือว่าตอนที่รัฐบาลนี้ครับลักไก่ออกกฎหมายนิรโทษกรรมแบบเมาเข่งนะครับผิดรัฐธรรมนูญเพราะในวาระที่1เนี่ยถ้าคุณเทพไทยจำได้เนี่ยหลักการมันไม่ได้เมาเข่งเลยแต่พอมาวาระ3เนี่ยมันยัดเยียดนะครับทำให้เมาเข่งซึ่งถ้าเกิดพูดง่ายๆคือเหมือนกับผ่านกฎหมายวาระ3โดยที่ยังไม่ผ่านกฎหมายวาระ1
นะครับเพราะมันผิดหลักการอย่างสิ้นเชิงครับแล้วปรากฏเกิดอะไรขึ้นครับสปป.เนี่ยแค่ออกมาประณามเฉยๆไม่มีการเรียกร้องความรับผิดชอบจากรัฐบาลเลยในด้านกฎหมายในทำผิดรัฐนูลชัดเจนนะครับและในด้านคุณธรรมเนี่ยเอาคนเสื้อแดงมาเป็นตัวประกันแล้วก็บอกว่าถ้าคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้คนเสื้อแดงก็ไม่ได้แล้ววันนี้เมื่อคุณทักษิณไม่ได้คนเสื้อแดงก็ไม่ได้ครับแล้วคนเหล่านี้ที่เคยต่อสู้เคยบาดเจ็บเพื่อคุณทักษิณก็ติดอยู่ในคุกผมถามว่าอันนี้เป็นความเลวร้ายอย่างรุนแรงเพราะคุณทำลายกระบวนการรัฐสภาเลยครับโดยเฉพาะคุณเอาอำนาจจากเสียงข้างมากที่ประชาชนไว้ใจคุณเนี่ยเอามาปู้ยี่ปู้ยำเอามาทำลายระบบรัฐสภาครับแล้วมีการใช้วิธีการช่อฉนโดยการกดบัตรแทนกันเนี่ยผมถามว่าทำไมคุณไม่เรียกร้องในสิ่งที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า political accountability ความรับผิดทางการเมืองครับปรากฏว่าใบครับคือแกอาจจะบอกว่าเรียกร้องก็ได้ไม่เรียกร้องคุณยิ่งลักษณ์ก็ไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรก็เรียกร้องให้เสียเวลาเพราะคุณยิ่งลักษณ์เขาเรียกร้องกันทั้งประเทศแกก็ไม่เคยแสดงความรับผิดชอบอะไรพวกนักวิชาการพวกนี้จะเรียกร้องไปทำประแสงอะไรอ่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเดียวกันมันก็ช่วยกันล่ะพวกมันเนี่ยแหมนะครับครับอ่ะเบรกเบรกซะก่อนครับเชิญครับ